8ตุลาคมจะเป็นวันที่พรรคเพื่อไทยนั้นเลือกผู้ที่จะมารักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ยงยุทธวิชัยดิษฐ์นั้นลาออกจากตำแหน่งไปเพราะมีปัญหาด้านคุณสมบัติสำหรับบุคคลที่มีชื่อจะติดโผของรักษาการนั้นมีชื่อของปลอดประสบสุรัสวดีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งก็อยู่กับพรรคเพื่อไทยมาอย่างยาวนานอยู่แล้วแต่ไฮไลท์สำคัญนั้นน่าจะอยู่ที่หลังจากที่ตั้งปลอดประสบสุรสวดีรักษาการหัวหน้าพักไปแล้ว30วันห่วง30วันนั้นเพื่อไทยนั้นจะต้องมาเคาะแล้วว่าใครจะมาเป็นตัวหัวหน้าตัวจริงซึ่งรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในณขณะนี้มีอยู่ 3-4 รายชื่อที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นชื่อของพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตซึ่งตัวของพลอากาศเอกสุกำพลนั้นหลังจากที่มีชื่อปรากฏออกมาต้องรีบแถลงข่าวเพราะเจ้าตัวนั้นดูเหมือนว่าข่าวนั้นเริ่มหนาหูทั้งที่ตัวเองบอกว่าไม่เหมาะที่จะมาเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอีกบุคคลหนึ่งที่มีรายชื่อเข้ามาก็เป็นภูมิธรรมเวชยชัยคนนี้มีชื่อติดโผตั้งแต่เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและล่าสุดก็มีชื่อติดโผว่าเป็นว่าที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ว่าภูมิธรรมเวชยชัยนั้นงานถนัดของเขาไม่ถนัดงานที่ออกมาอยู่เบื้องหน้าแต่เขาถนัดงานที่อยู่เบื้องหลังหรืองานใต้ดินมากกว่าชื่ออีกชื่อหนึ่งที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นชื่อของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชื่อนี้มีความหมายและมีนัยยะมากเพราะชื่อของประชาพรมนอกอยู่ในทุกๆครั้งที่มีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีชื่อเขาคนนี้แต่เขาก็ไม่ได้รับความไว้วางใจเสมอมาและอีกหนึ่งชื่อก็คือจาตุรนต์ฉายแสงคนนี้เคยอยู่กับตั้งแต่พรรคไทยรักไทยและเคยเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยแต่ดูเหมือนว่าคุณจาตุรนต์ฉายแสงนั้นจะไม่ได้ยอมรับจากตัวของคู่ที่เป็นเจ้าของพรรคตัวจริงก็คือคุณทักษิณชินวัตรด้วยอาจจะเป็นว่าอุดมการณ์ที่เรียกว่าแตกต่างกันและบุคลิกภาพที่คนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นดูเหมือนว่าจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะคอนโทรลได้ดังนั้นตัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นหลังจากนี้ไปอีก30วันเพื่อไทยนั้นจะกำหนดว่าจะเลือกตัวหัวหน้าพรรคคนใหม่คือใครบ้างและตามกฎหมายนั้นกำหนดว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน60วันแต่เพื่อไทยคงไม่รอถึงจุดนั้นเพราะเรียกว่าการมีตัวหัวหน้าพรรคนั้นก็น่าที่จะทำให้การคอนโทรลการควบคุมสถานการณ์ของรัฐบาลนั้นเป็นไปโดยราบรื่นไม่มีอุปสรรคหรือไม่มีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดที่จะให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคได้ติดตามแกะรอยการเมืองที่นี่กรุงเทพธุรกิจทีวีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย